รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยon TV สร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่สดใสเลือกลงทุนกับ KTAM LTF RMF สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับกับเรา3คนนะครับผมอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาดาวนิดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นณภัทรประจงจิตไพศาลค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะกับ EFM on TV ค่ะใช่แล้วนะครับ1ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้มีข่าวบันเทิงมากมายรออยู่จะมีอะไรบ้างชมไฮไลท์ครับเก่งภูมิใจได้ขับเสภาอาลัยรัชกาลที่9สู่สายตานานาประเทศแจ้งภาพควงหนุ่มไปเที่ยวด้วยกันคือน้องชายแท้ๆเมรักลงตัวทำธุรกิจร่วมเฟมปัดหนีซบวิกหมอชิดโหดมันหวานพร้อมแจ้งเกิดเพลงแรกดีเดย์12ธันวาคมนี้Hot News เอาได้ข่าวบันเทิงกันนะครับเริ่มข่าวแรกกับข่าวของพี่สาวคนเก่งคนนี้นะครับอย่างพี่ตุ๊กชนกวนันท์ครับที่ต้องบอกว่ารายนี้นะทุ่มเทเวลาให้กับลูกทั้งสองเนี่ยเสมอเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดครับเห็นว่าคุณแม่ตุ๊กเนี่ยแอบหลบลูกๆบินไปเที่ยวไกลถึงอเมริกาเลยนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยไปยาวถึง10วันทำให้เธอเนี่ยออกอาการคิดถึงลูกหนักจนร้องไห้เลยทีเดียวครับแต่ว่าการไปเที่ยวครั้งนี้ค่ะแอบเห็นว่าใน Instagram ของพี่ตุ๊กเนี่ยนะคะมักจะลงรูปคู่กับหนุ่มปริศนาคนนึงค่ะคุณผู้ชมทําเอาหลายคนจับตามองค่ะว่าเอ๊ะหนุ่มคนนี้เนี่ยใช่หวานใจคนใหม่ของพี่ตุ๊กหรือเปล่าพร้อมถามไปถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะอย่างค่าบ้านที่เคยมีปัญหากันค่ะก็ไม่รู้ว่าทางด้านของพี่ตุ๊กจะมีการเคลียร์กับอดีตสามีอย่างคุณบวยเชษฐวุฒิลงตัวแล้วหรือยังนะคะอีกฝ่ายจะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังจากพี่ตุ๊กกันค่ะก็จริงๆแล้วเป็นทริปที่ไปกัน3คนพี่น้องก็คือน้องชายกับน้องสาวเขาแพลนแล้วเขาก็ชวนของเขาไปด้วยเท่านั้นเองครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่โอ้แปลกมากไม่นึกว่าจะคิดถึงลูกขนาดนี้ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้แบบเคยไปแบบไม่มีแล้วมันไม่เป็นขนาดนี้ค่ะด้วยอะไรก็ไม่รู้อะจริงๆงงตัวเองเหมือนกันคิดถึงมากจนมีร้องไห้อะบางวันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาไม่เจอกันเนี่ยคือที่บ้านเนี่ยไม่ใช้โทรศัพท์และไม่ใช้โทรศัพท์ในการเฟซไทม์หาลูกด้วยนะเพราะตัวเองก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ครั้งนี้ยอมแหกกฎเลยเฟซไทม์เลยรูปหนุ่มที่โพสต์ด้วยกันใช่ไหมคะก็น้องชายไงที่บอกไปกัน3คนพี่น้องยังค่ะอย่าพูดดิคะมันก็น้อยใจเวลาที่เราพูดว่าไม่มีเนี่ยบางทีมันก็อายว่ายังไงไม่สวยเราไม่มีใครมาชอบไม่มีค่ะไม่มีคิดว่ามันยังอยู่ในช่วงเวลาที่ร่างกายเรายังทำงานได้อะ7-8ปีอะก็คือยังอยู่ในวัยทำงานก็คิดว่าน่าจะรอดพี่ตุ๊กเป็นคนไม่กังวลเพราะว่ากังวลไปก็มันไม่ช่วยอะไรอะกังวลไปมันจะทำให้เราไม่มีกำลังใจทำงานตอนนี้อยู่กับปัจจุบันดีกว่าทำงานได้ก็ทำไปตอนนี้ตุ๊กก็ยังพอดูแลตัวเองได้ค่ะยังไม่เป็นไรมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่บัวเองเขาก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวก็เขาก็นะมีครอบครัวก็ยังต้องดูแลเหมือนกันถ้าเขาสะดวกแล้วเขาไงอะพอเขาก็คงออฟเฟอร์เองตอนนี้ก็ยังค่ะต่างคนต่างดูแลตัวเองก็ถือเป็นซิงเกิลมัมที่สตรองมากสตรองมากใช่แล้วก็เข้าอกเข้าใจพี่บวยด้วยนะเราว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะทั้งคุณบวยแล้วคุณตุ๊กเองแหละกับลูกๆอ่ะดูโอเคมากขึ้นโอเคมากเวลาผ่านไปเนี่ยมันทำให้แบบแต่ละคนก็คือเป็นเพื่อนกันน่ะถูกแล้วแต่ละคนเขาก็เข้าใจไงว่าก็มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ดูแลตัวเองดีที่สุดใช่นะครับก็เอาใจช่วยพี่ตุ๊กด้วยนะคะค่ะมาต่อที่ทางด้านอดีตสามีบ้างนั่นคือพี่บวยเชษฐวุฒินั่นเองค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็เจอปัญหามรสุมชีวิตรุมเร้าเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อเราเจอเจ้าตัวนะคะเราก็ต้องให้เขามาอัปเดตชีวิตกันสักหน่อยค่ะซึ่งเห็นว่าล่าสุดนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้นำบทเรียนจากที่เคยเจอมรสุมนะคะมาปรับสมดุลในการใช้ชีวิตมีการแบ่งเวลาให้ตัวเองนะคะแล้วก็แบ่งเวลาดูแลลูกๆด้วยจนตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าชีวิตค่อนข้างลงตัวมากขึ้นไหมเดี๋ยวเราต้องไปถามกันค่ะทั้งยังแนะนำเคล็ดลับในการดูแลลูกแบบง่ายๆด้วยนะครับให้สามารถรับมือกับสภาวะทางสังคมที่ทุกอย่างรอบตัวตอนนี้ก็ล้วนส่งต่อผลต่อพฤติกรรมนะครับเจ้าตัวยืนยันว่าวิธีที่จะแนะนำนี้ได้ผล 100% แต่จะเป็นอะไรติดตามกันครับ
แล้วคนจะบอกว่าการทำงานกับที่บ้านกับครอบครัวกับแฟนเราต้องแยกแยะนะเราแบ่งเราแยกแยะได้เราจะอยู่ที่บ้านเราจะเป็นแบบนึงอยู่ที่ทำงานจะเป็นแบบนึงสำหรับพี่อ่ะมันไม่จริงของพี่คือพี่พัฒนาตัวเองเปลี่ยนที่ความคิดตัวเองก่อนให้ตกผลึกให้เต็มที่เลยชีวิตเราเคยล้มเหลวมาแล้วเราเอาอันนั้นที่ไต่ขึ้นมาปรับสมดุลชีวิตสำหรับพี่คือความสุขคือการสมดุลชีวิตปรับเวลาให้หมดแบ่งเวลาออกกำลังกายหาลูกทำธุรกิจให้กับที่บ้านพี่ว่าแล้วก็เรื่องการงานพี่ว่าชีวิตแค่นี้มันพอเราสมดุลชีวิตแล้วมีความสุขมากนะตามที่ตกลงไว้กับพี่ตุ๊กนี่นะครับก็คือลูกจะมาอยู่พี่เดือนละ2ครั้งอย่างบางเดือนบางถ้าเกิดปิดเทอมอาจจะมากหน่อย5วันอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบพระคุณมากนะครับคุณชนกนันการเลี้ยงลูกแบบนั้นแล้วก็จะมีอย่างเช่นพี่ไปหาที่โรงเรียนได้เค้าก็ไม่ได้เราก็ไลน์ไปหาตุ๊กวันนี้พี่ว่างนะอยู่ไหนไปหาลูกอะไรเงี้ยก็เป็นพี่ว่ามันเป็นการปรับความสัมพันธ์ในชีวิตที่เราเป็นแบบนี้ลูกช่วงวัยนี้ก็คือต้องการพ่อแม่ที่บอกลูกว่าอะไรควรไม่ควรนะตุ๊กก็ทำมาเสมอนะครับเราก็ดูว่าตุ๊กก็ทำยังไงเราก็ดูเขาเป็นแบบนี้อ๋อเขาทำแบบนี้อ๋อเราดูแต่ก่อนเราตามใจโอเคตามใจได้แต่ก็ต้องบอกลูกอะไรควรไม่ควรนั้นการที่พ่อแม่สอนเหมือนกันเขาก็นิ่งเขาก็จะรู้สึกแบบมั่นคงชีวิตมั่นคงพี่บวยเนี่ยมีแนวคิดเดี๋ยวนี้ดีขึ้นดีมากการจัดระบบระเบียบความคิดเขาอะดูเป็นแบบ1 2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยแล้วทัศนคติเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยถูกนะครับแล้วก็มีวิธีการคิดที่แบบใช้ได้จริงแล้วเวลาคุยกับพี่บวยอะเรารู้สึกว่าเรามีแรงบันดาลใจเพิ่มมากได้ข้อคิดเนาะได้ข้อคิดถูกต้องแต่ที่ทั้งหมดทั้งมวลนะที่เราดูมาอยากกินไก่ทอดมากเลยใช่ ไก่ทอดพี่บวยบอกเลยว่าอร่อยมากนี่เมื่อกี้บอกจริงค่ะคุณผู้ชมพอมีลูกไก่ขึ้นมา2คนเนี้ยอยากกินตลอดเวลาไม่เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากรู้นะครับว่าน่ากินขนาดไหนติดตามได้ในรายการอร่อยเบรกครับใช่ค่ะชอบจังเลยใครอินมากเราไปถ่ายรายการพี่บวยมาถูกนะคะมาต่อกันที่เรื่องราวนะคะของนักร้องหนุ่มอย่างหนุ่มรุษสุภรุษกันบ้างดีกว่าค่ะที่ดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยจะหายหน้าหายตาไปจากงานเบื้องหน้าแล้วก็ไปเอาดีด้านงานการถ่ายภาพนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็มีหนังสือค่ะออกมาให้ได้ติดตามอยู่ไม่ขาดเลยกับภาพสวยๆจากประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งปีนี้ครับพี่รุษเนี่ยทุ่มงบส่วนตัวบินไปกลับญี่ปุ่นถึงกี่ครั้งรู้ไหมกี่ครั้งคะ13ครั้งเพื่อผลงานเล่มที่3นะครับที่เห็นว่าจะมีความพิเศษกว่า2เล่มแรกด้วยครับค่ะแล้วก็หลายคนก็สงสัยนะคะว่าบินถี่ขนาดนี้แอบซุ่มคบกับสาวญี่ปุ่นไว้บ้างหรือเปล่าเพราะเห็นว่ารุษเองเนี่ยก็เป็นโสดยาวมานานถึง6ปีแล้วนะคะแล้วทางด้านคุณแม่เนี่ยถามหาลูกสะใภ้บ้างแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปถามจากรุษสุภรุษกันเลยค่ะพี่น่าดันตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำหนังสือที่เกี่ยวกับสีวดูนะฮะมันก็เลยต้องไปให้ครบสีวดูก็เล่มแรกก็จะเป็นแนวแบบคล้ายๆไกด์บุ๊กนิดนึงนะครับเล่มที่2ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแบบโลคแคปชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เล่ม3เราคือผมตั้งใจว่าจะเป็นเล่มสุดท้ายในช่วงประมาณสัก 3-4 ปีนี้แหละครับก็เลยคิดว่าอยากทำให้มันดีจริงๆก็มีสเปคนะแต่ว่าเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะทุกวันนี้ผมไปมา20กว่าครั้งแล้วผมยังพูดภาษาญี่ปุ่นได้แค่ไม่ถึง5คำใช่คือปกติก็สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษครับแค่นั้นเลยต่อที่ไทยไม่มีเลยไปบ่อยขนาดนี้จะมีที่ไหนไม่มีเลยครับตอนนี้เป็นช่วงที่แบบต้องบอกว่าไม่ได้คุยกับใครเลยก็ไม่ได้มีแฟนมา6ปีแล้วครับเพียงแต่ว่าในช่วงเวลา6ปีที่ผ่านมามันก็มีช่วงที่เราคุยกับผู้หญิงบ้างคือคุยแบบคุยบ้างแล้วก็บางทีพอมันแนวคิดมันไม่ตรงกันไลฟ์สไตล์มันไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คุยต่อจริงๆเราก็อยากมีเอาพูดตามตรงเราก็บอกมาหลายๆสื่อแล้วว่าเราก็อยากมีเพียงแต่ว่าการที่เราจะมีเราก็ต้องมีให้ชีวิตมีความสุขมากกว่าเดิมถูกจริงๆถามไหมเหรอปกติเขาเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนี้ครับแต่ว่าล่าสุดที่กลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยแม่ถามว่าเป็นไงรอบนี้ได้มั้ยสักคน เราบอกว่าไม่คือเราก็ไม่ได้จะไปหาแฟนเราก็ไปถ่ายภาพครับจริงๆไม่ได้เฟดครับจริงๆก็ยังทำงานในวงการอยู่แต่ว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมานะฮะเราก็เจอข่าวที่โศกเศร้ากันนะครับเราก็เลยเหมือนกับเรื่องนี้มันก็เลยค่อยๆซาลงไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วเราก็พยายามจะพูดเสมอนะครับว่าก็ยังไม่ได้เบื่อการทำงานในวงการนะครับก็ยังมีเพลงก็ยังมีเรื่องของอีเวนต์ที่เรายังทำอยู่นะครับปีหน้าเนี่ยก็อยากจะมีซิงเกิลใหม่อยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็เลยยังไม่ได้คุยกันต่อช่วงนี้ก็เลยทำหนังสืออย่างเดียว
ต้องให้นะเขาจริงจังมากแล้วหนังสือเขาบอกเลยว่าไม่ใช่ขี้ริ้วขี้เหร่ละเอียดมากละเอียดมากอินเดปะเข้าใจปะคือลงรายละเอียดเชิงลึกกันแล้วรูปนะสวยมากเปิดดูแล้วว่าอยากไปเลยใช่คือเห็นแล้วแล้วก็แล้วบางเล่มอ่ะรู้สึกจะเป็นเล่ม2อ่ะเขามีลายแทงด้วยนะหมายความว่าไปที่นี่แล้ววิธีการเดินทางไปยังไงควรไปช่วงเดือนไหนดีมากคือเราอะตอนนี้นะยังไม่มีเวลาไปญี่ปุ่นก็เลยคิดว่าจะติดต่อรุทขอภาพแล้วก็เอามาตัดต่อตัวเองเข้าไปเป็นบล็อกเกอร์ที่เขาทำกันอยู่ฮะแต่เย็นๆใจอ๋อไม่ใช่เทรนด์หรอไม่ใช่ก็เป็นบล็อกเกอร์เขาทำไม่ต้องไปถึง13ครั้งด้วยเนาะทำทีเดียวได้ทุกฤดูแต่ว่านี่แต่ว่าไปเที่ยวรอบโลกปวดตามากเลยนะไม่ได้เหนื่อยขาเหนื่อยเลยปวดตามากทำปวดตาดอกใช่เอาแต่ชื่อรุ่นด้วยนะครับติดตามเล่ม3นะจ๊ะมากันที่นักแสดงวัยรุ่นหนุ่มอย่างสกายวงระวีครับที่เรียกว่าแจ้งเกิดไปอย่างเต็มตัวเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหลังจากเป็นที่รู้จักแล้วก็ชื่นชอบของสาวๆนะครับจากการร่วมแสดงในซีรีส์ฮอร์โมนในบทของพละนะครับก็มาต่อด้วยอีกหนึ่งซีรีส์ที่คือหาไม่แพ้กันนั่นคือ I Hate You I Love You ครับถ้าพูดถึงเรื่องของความหล่อของน้องสกายค่ะสอบผ่านอยู่แล้วใครๆก็กรี๊ดน้องสกายนะคะแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวค่ะที่จะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การถึงทักษะในการแสดงของน้องนะคะโดยเฉพาะเรื่อง I Hate You I Love You นั่นเองค่ะที่บทของสกายเนี่ยต้องเป็นบทดราม่าที่ต้องใส่อารมณ์เข้าไปเยอะนิดนึงแต่คนดูกลับมองว่าทำไมสกายเล่นไม่ถึงบทบาทสักเท่าไหร่เลยถูกต้องนะคะรวมไปถึงค่ะการพูดแล้วก็การออกเสียงของหนุ่มสกายเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าทำไมดูพูดไม่ค่อยชัดนะคะโดนกระแสวิจารณ์หนักขนาดนี้นะทางด้านของน้องสกายเองจะว่ายังไงมีการไปเรียนเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวเราไปติดตามจากน้องกันเลยค่ะน้อมรับทุกคำวิจารณ์ครับแล้วก็สัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปครับจริงๆแล้วเรามีไปเรียนการแสดงเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับก็มีเรียนเยอะเลยครับตอนนี้กับรุ่นพี่เองก็มีครับก็พี่ทุกคนเขาก็เป็นกำลังใจให้ครับส่วนหนึ่งเขาติงเรื่องเสียงพูดกับเราว่าบางทีมันไม่ชัดหรือว่ามันอยู่ในลำคออะไรประมาณนี้สกายเราทุกคนรู้จักเห็นว่าเกิดจากอะไรก็จริงๆเมื่อก่อนผมเคยไปเรียนของครูโรดครับที่เขาสอนร้องเพลงแล้วก็บอกว่าคือเมื่อก่อนผมเป็นคนพูดน้อยแล้วก็เหมือนแบบเวลาที่เราไม่ได้พูดนานๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็กล้ามเนื้อลิ้นมันจะแบบเหมือนไม่ค่อยทำงานแล้วพอมาพูดเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่ชินมากก็ต้องแบบค่อยๆปรับไปมันไม่ได้มีผลกับการไก่ข้ามอะไรใช่ไหมคะไม่ครับไม่ถือว่าคือปกติแต่ว่าเราพูดให้มันเยอะใช่ครับแสดงว่าคือเราเครียดไหมสกายเพราะว่าเหมือนมันต้องใช้เสียงในการแสดงการพูดอะไรอย่างเงี้ยก็กดดันบ้างนะครับแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับทำไมต้องว่าน้องสกายที่ไม่เข้าใจเลยดูหน้าน้องเขาอย่างเดียวไม่พอหรอครับทุกคนไม่บางคนก็คิดว่าด้วยเล่นเรื่อง2น่าจะฝีมือน่าจะพัฒนาไปมากขึ้นกว่าเดิมไหมอะไรอย่างนี้คือเราไม่ได้เข้าข้างน้องเขาเพราะน้องเขาน่ารักนะแต่ยิ้มรอแล้วว่ะแต่ยิ้มรอแล้วว่ะไม่ใช่คืออย่างนี้ครับเราต้องให้โอกาสเราต้องให้เวลาถามว่าน้องเขาเล่น I Hate You I Love You เนี่ยดีกว่าฮอร์โมนไหมดีกว่าดีกว่าคือมีพัฒนาการแต่พัฒนาการด้วยบทมันอาจจะยากนิดนึงเป็นบทดราม่าด้วยเราว่านะด้วยน้องอ่ะยังเด็กมากใช่พอดราม่าที่มันเกี่ยวกับเรื่องของแบบความรักหรือว่าอะไรก็ตามมันอาจจะแบบอินยากนิดนึงอ่ะคือบทที่น้องได้รับพี่ก็เลยอยากจะสอนเรื่องความรักให้น้องโอ้โหฉันกำลังจะเข้าเชิงวิเคราะห์ตายละถ้าดาดาวกมาตัวเองแบบนี้หันหลังให้เลยนะคุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องวิเคราะห์ดีกว่าไม่คือเรากำลังบอกว่าบทของสกายที่ได้รับเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตมาเยอะแล้วเป็นชีวิตผ่านอะไรมาเยอะใช่แล้วเป็นชีวิตแบบด้านมืดใช่คุณผู้ชมนึกออกไหมแล้วไหนจะต้องแบบนึกออกป่ะนี่เอาจริงนะการจะเล่นให้กล้านโลกอ่ะยากยากจริงๆน้องยังเด็กอยู่ไงไม่แล้วลองย้อนกลับไปถึงบทแรกดิและโดดมาเป็นบทเนี้ยแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ก้าวกระโดดมากแล้วมันไกลตัวมากจริงๆคือเวิร์กช็อปยังไงหรือลงไปใช้ยังไงอ่ะมันอาจจะไม่คือมันยากใช่ใช่รู้สึกว่าไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกเพราะฉะนั้นนะต้องมองให้โอกาสน้องดูแล้วก็ให้น้องพัฒนาตัวต่อไปถ้าปัดกลับมาถ้าหน้าไม่หล่อล่ะเราจะพูดอย่างนี้ไหมเราก็พูดเพราะเขาถือว่าเขาเป็นน้องเราอ๋อโอเคโอเคเราก็วิเคราะห์ตามเนื้อผ้าอ๋องก็ใช้หลักทฤษฎีมาวิเคราะห์โอเคได้ได้ค่ะตามนั้นค่ะคุณอ๋องนางสิมาต่อที่นางเอกสาวคนนี้กันบ้างค่ะนางร้ายนางร้ายน้องเมศิรินนะคะเพราะหลังจากที่เปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่นะคะนั่นคือนักบินค่ะนามว่าเฟมนิธิวุฒินะคะทำเอาสาวแท้สาวเทียมเนี่ยอุตาร้อนกันเลยเพราะว่าน่าแฟนเขาเนี่ยหน้าตาดีหุ่นดีด้วยอย่างนี้เฟ
ฟลัวไฟแน่นเชียถูกต้องการงานก็ดีหุ่นก็แน่นอย่างนี้เนาะอ่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเจ้าตัวค่ะก็มีการลงรูปกันถี่มากๆกลายเป็นว่าคนที่กำลังตาม Instagram กันอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะอิจฉากันไปถึงไหนเนาะนอกจากนี้ค่ะยังผุดธุรกิจน้ำผลไม้กระป๋องนะคะที่ทำร่วมกันกับแฟนหนุ่มค่ะหลายคนก็เลยจับตามองว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังเตรียมมองอนาคตการไกลกันไว้แน่ๆเดี๋ยวเราต้องให้สาวเมย์มาอัปเดตเรื่องความรักกันหน่อยค่ะรวมถึงเรื่องของสัญญาเองครับที่มีข่าวแว่วมาว่าเจ้าตัวเนี่ยได้ฉีกสัญญากับต้นสังกัดเดิมอย่าง Exact มาซบอกวิกหมอชิดนะครับจรดปากกาเซ็นสัญญานานถึง5ปีเดี๋ยวยังไงเนี่ยต้องให้เจ้าตัวมาเคลียร์เรื่องนี้กันด้วยครับจริงๆคนที่เป็นคนเริ่มทำไปก็คือจะเป็นเฟมหนุ่มคนสนิทของเราทำแล้วก็เริ่มจากว่าความชอบของเขาที่เขามีความชอบทั้งเรื่องของน้ำหวานเป็นคนชอบดื่มน้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าให้ความสนใจเรื่องของธุรกิจเรื่องน้ำเขาก็เลยมีการปรึกษากับหุ้นส่วนของเขาเสร็จแล้วมันก็เลยกลายว่าโอเคเรามาร่วมด้วยมันเหมือนกับว่าประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วเป็นที่นิยมเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามาจับธุรกิจที่มันต่อยอดได้เนี่ยเราว่าน่าจะดีแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นที่ถูกใจอ่ะผลไม้ไทยของเรามันเด็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจับมาเป็นตัวนี้มีคิดถึงขั้นแบบว่าส่งออกอะไรอย่างงี้มั้ยมีค่ะมีค่ะจริงๆแล้วเริ่มต้นน่ะเราวางอยู่แบบนั้นว่าอยากจะทําไปแบบนั้นแหละแต่ว่าคือตอนนี้ก็คือธุรกิจมันเพิ่งเริ่มนะคะก็เลยแบบค่อยๆไปค่อยๆไปก็จะครบปีนึงแล้วนะคะคือพอเริ่มปีหน้าก็จะครบปีนึงแล้วมันจะช่วงนี้เหมือนเราลงรูปเขาบ่อยขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าอะไรคะเปิดตัวมากขึ้นหรือว่ายังไงก็เปิดตัวมากขึ้นมั้ยเรียกว่ามันมีโอกาสดีกว่าเป็นจังหวะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคมันลงได้มันเหมาะสมแล้วเราก็ลงเป็นโอกาสมากกว่าแล้วก็ต้องขอบคุณทาง Exact ด้วยเหมือนกันที่คือให้โอกาสเมย์ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เมย์มาจนเมย์ได้มาอยู่คือไม่มีใครแทนบ้านหลังนี้ได้อ่ะเป็นบ้านหลังแรกที่ให้โอกาสเมย์เสนอจนทุกวันนี้ก็ยังให้โอกาสเมย์กับการเซ็นสัญญาครั้งนี้เหมือนกันดีค่ะก็คือเป็นการคุยอะไรก็คือสัญญาหมดอะไรก็คือเคลียร์คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปด้วยดีแล้วเราก็ยังบอกว่ายินดีเสมอถ้าแบบเรายินดีให้มาร่วมงานเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเมย์เองก็เป็นคนซีเรียสกับตรงนี้อยู่แล้วมันไม่มีทางเกิดขึ้นอยู่แล้วที่ไม่ใช่เมย์อยู่แล้วที่จะอยู่ดีเราจะไปฉีกสัญญากับคนที่เขามีให้โอกาสเรามาเสมออย่างเงี้ยค่ะเราเป็นการจบไปดีเราก็คุยสรุปแล้วก็คือไปอยู่ทางช่อง7นั่นเองใช่แล้วแต่ว่าแต่ก็เป็นไปไม่ได้หรอกกับการที่จะมาฉีกสัญญาผู้ที่มีพระคุณก็มีการพูดคุยแล้วก็จากลากันด้วยดีถูกต้องนะครับเป็นไงก็ติดตามผลงานได้นะครับทางช่องใหม่นั่นเองค่ะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับบลจ.กรุงไทยสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่สดใสเลือกลงทุนกับเคแทมค่ะสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่สดใสเลือกลงทุนกับ KTAM LTF RMF EFF on TVกลับมาติดตามกันต่อนะครับกับ EFM on TV กับข่าวนี้ที่หลายๆคนก็ติดตามความคืบหน้ากันอยู่กับคดีรุมทำลายลูกชายของนายพลนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเวลาประมาณเที่ยงครึ่งครับน้องแต้วณัฐพรแล้วก็น้องมิวนิษฐาได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วครับตามหมายเรียกนะคะให้เข้าไปเขาเรียกว่าให้คำปากคำค่ะในฐานะพยานของคดีนี้นะคะเรื่องราวของคุณบอลกฤษณะแฟนของคุณอุ้มลักษณานั่นเองค่ะพร้อมกับพวกเนี่ยรุมทำร้ายนะคะลูกชายในพลนะคะก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนั่นเองค่ะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านมารินสกายนั่นเองเมื่อคืนวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะโดยหลังจากที่เดินทางถึงนะคะก็เลยได้เข้าห้องสอบสวนให้ปากคำทันทีค่ะแล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆนะคะส่วนความคืบหน้าค่ะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ทราบกันต่อไปค่ะตอนแรกบอกว่าจะไปวันที่10ถูกไหมใช่อันนี้คือไปก่อนถูกวันที่10เป็นวันเสาร์ไงใช่ไหมแล้วเขาคงต้องไปวันศุกร์นี่แหละอ๋อเป็นวันหยุดราชการใช่ถูกต้องก็เลยแบบต้องไปวันศุกร์นี้ก็ถ้าเกิดมีการสัมภาษณ์หรืออะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวรายการเราคงเอามาอัปเดตกันนะครับมากันที่อีกหนึ่งศิลปินรุ่นใหม่คนนี้ดีกว่านะครับที่ต้องบอกว่าประยุกต์เอาความเป็นไทยโบราณมาผสมผสานได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับเก
เก่งทัชยะนั่นเองนักร้องหนุ่มครับที่มีความสามารถทั้งเรื่องของการร้องการขับเสพาแล้วก็เล่นดนตรีไทยนะครับแล้วก็ยังสามารถไปคว้ารางวัลจากการประกวดระดับนานาชาติมาด้วยครับซึ่งล่าสุดค่ะเขาได้รับเชิญไปร่วมงานเว็บทีวีเอเชียอวอร์ด2016นะคะที่ประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะซึ่งได้ร่วมเดินพรมแดงในงานด้วยนะคะแล้วก็แฟชั่นสุดล้ำของเขานะคะต้องบอกว่าเรียกความสนใจได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะโดยชุดนี้นะคะคุณผู้ชมออกแบบโดยทีสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ชุดการแสดงออกแบบโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองค่ะและในงานนี้นะคะหนุ่มเก่งค่ะยังสร้างความประทับใจให้กับนานาประเทศนะคะโดยการขึ้นไปโชว์ขับเสพาถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9อีกทั้งนะคะยังมีการบอกเล่าถึงความประทับใจที่คนไทยทุกคนเนี่ยมีต่อพระองค์ด้วยให้ชาวต่างชาติได้ชื่นชมในพระปรีชาสามารถนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามทั้งหมดนี้จากหนุ่มเก่งกันเลยค่ะรู้สึกดีใจครับรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็โดยเฉพาะพาร์ทของเก่งคือบางคนก็คือเขาไปในนามของยูทูบเบอร์นะครับแต่สำหรับเก่งเนี่ยเขาเชิญไปในงานของให้ไปโชว์เขาเรียกว่าทริบิวต์คิงก็คือเหมือนโชว์รำลึกอาลัยเกี่ยวกับพระราชาของเรารู้สึกดีใจคือเราได้ดูเราได้มีโอกาสได้ดูอวอร์ดต่างๆของหลายๆที่เช่นแกรมมี่ต่างๆแกรมมี่อวอร์ดก็จะมีทริบิวต์ของศิลปินที่เขาที่ล่วงลับไปแล้วหรืออะไรต่างๆแล้วเราก็เพราะว่ากษัตริย์ของเราก็ถือเป็นอีกศิลปินอีกคนหนึ่งที่เป็น King of Jazz แล้วเราที่มีโอกาสได้ไปเป็นตัวแทนในการทริบิวต์ในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจเป็นเกียรติกับชีวิตมีการทำวิดีโอพรีเซนต์บอกเล่าเรื่องราวและเมสเซจที่ส่งไปซึ่งเราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พอมันนั่งอยู่ในระดับนานาชาติทุกคนก็จะสงสัยว่าทำไมคนรักกษัตริย์ของคุณจังอะไรอย่างเนี้ยคนก็จะตอบแล้วก็เราก็จะขับเสพาและมีรูปของพระองค์ท่านพร้อมกับซับไตเติลที่ขึ้นมาพอจบช่วงของเราเนี่ยเราเห็นถึงสายตาที่ส่งมาให้กับไม่ใช่แค่ตัวเราหมายถึงในทีมไทยต่างๆในศิลปินไทยทีมงานไทยเราเป็นรอยยิ้มแห่งการกำลังใจอะเรื่องกำลังใจเพราะพิธีกรเขาก็พูดเกินขึ้นมาเลยว่าเป็นการสูญเสียของเพื่อนบ้านของเราที่ประเมินค่าไม่ได้แล้วก็ไทยแลนด์ก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับพวกเราทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดมาว่าแล้วจากที่ทราบข่าวกันมาว่าเขาสูญเสียกษัตริย์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็มีการพูดก่อนหน้านั้นแล้วเวลาพิธีกรคือพิธีกรเขาเป็นฝรั่งครับเป็นฝรั่งแล้วก็ไม่รู้ลูกครึ่งเกาหลีหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขาเวลาเขาพูดชื่อในหลวงอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเป็นความภาคภูมิใจอ่ะของตัวเราด้วยของเมืองไทยด้วยเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดก็คือการนำความเป็นไทยมาประยุกต์ดังนั้นผมจะสัญญากับเพราะว่าผมจะไม่ทอดทิ้งดนตรีไทยผมจะนำความเป็นไทยไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติให้ได้และจะทำต่อไปและจะไม่ท้อจะไม่หยุดจนกว่าจะตายเพราะน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เราทำตอบแทนบุญคุณแผ่นดินได้และตอบแทนในหลวงได้ฟังนี้น่าชื่นใจนะใช่แล้วก็ภูมิใจมากด้วยนะแล้วก็ขอให้สัญญาว่าจะนำดนตรีไทยประยุกต์เนี่ยสืบสานต่อไปภูมิใจที่ยังคนมีคนรุ่นใหม่ที่ยังคงสนใจในศิลปะวัฒนธรรมแล้วไม่ใช่สนใจธรรมดาพร้อมที่จะเผยแพร่ให้กับชาวโลกได้เห็นแล้วเวลาเขาไปเผยแพร่เนี่ยไม่ใช่แบบสไตล์โบราณนะเป็นการประยุกต์และทำให้รู้สึกว่ามันเข้ามันเป็นร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเข้าถึงง่ายเด็กรุ่นใหม่ก็ดูโอ้อลังการจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือตัวแทนของการต่อยอดวัฒนธรรมไม่ใช่แช่แข็งหรือออกมาต้องเลิศมากนะคะให้กำลังใจกับเก่งด้วยค่ะค่ะเอามาต่อที่ศิลปินหน้าใหม่ค่ะเป็นแชมป์12สมัยนะคะจากรายการ Street Fighter ค่ะไม่หมู่สู้ฟัดนะคะทางช่องจิม M25 ของเรานั่นเองค่ะยังทีมโหดมันหวานนะคะซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ3คน3สไตล์ค่ะทั้งเอค่ะเป็นพี่ใหญ่ชาวร็อกมาดเข้มนะคะบอสเจ้าของหนวดฮิปสเตอร์กระชากใจสาวนะคะแล้วก็เชอรี่ค่ะน้องสาวสวยๆค่ะที่มีเสียงร้องสดใสเป็นสไตล์ฮิปฮอป R&B ค่ะและด้วยคุณภาพเสียงนะคะลีลาแล้วก็การเอนเตอร์เทนคนดูนะคะจนกรรมการทั้ง3คนเนี่ยต่างก็ขอคารวะในความสามารถของโหดมันหวานนะคะเทียบเท่าให้กับระดับศิลปินตัวจริงเลยล่าสุดนะคะพวกเขาค่ะก็เตรียมปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตนะคะที่มีชื่อเพลงเป็นชื่อเดียวกับวงด้วยนั่นคือโหดมันหวานนั่นเองค่ะซึ่งก็มีการถ่ายทำโปสเตอร์แล้วก็โปรไฟล์สำหรับโปรโมทซิงเกิลเพลงนี้กันไปแล้วนะครับเราเลยต้องไปขอถามความรู้สึกของทั้ง3คนกันหน่อยว่าจากบทบาทนักร้องต้องมาโพสท่าเป็นในแบบดังแบบนี้เนี่ยยากง่ายแค่ไหนพร้อมให้ฝากถึงซิงเกิลแรกครับที่จะเตรียมปล่อยกันวันที่12ธันวาคมนี้แล้วด้วยไปติดตามทั้งหมดจากโหดมันหวานกันครับมันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยทำมาก่อนและผมรู้สึกว่ามันหนักหนามากเลยครับผมมันยากกว่าการเป็นนักร้องครับผมไม่คิดว่าวันนึงถ้าเราเป็นนักร้องแล้ว
เราจะต้องมาเก๊กหน้าตอนที่ผมเมื่อยกรามเมื่อยปากเมื่อยอะไรไปหมดของเชอก็ยากนิดนึงค่ะผู้ชายก็จะเก๊กในสไตล์ผู้ชายใช่ไหมคะอย่างเชอจะเป็นแบบสายหวานต้องเก๊กในแนวหวานๆซึ่งตัวจริงก็ไม่ได้หวานขนาดจะต้องหวานขนาดนั้นก็ค่อนข้างยากนิดนึงค่ะแล้วก็ไม่เคยถ่ายอะไรที่มันจริงจังมากขนาดนี้มาก่อนก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันค่ะใครที่ไม่เคยหล่อนะครับก็จะไม่รู้ว่าการเก๊กให้หล่อนี่มันเป็นยังไง คือผมไม่เคยที่จะหล่อแต่ว่าวันนี้มาทำให้มันหล่อ นี่คือการหลอกตัวเองสุดๆแล้วครับ เขาต้องให้ทำหน้าให้มันโหดสมชื่อครับจริงๆแล้วผมเป็นคนนิสัยดีนะครับไม่ใช่โหดขนาดนั้นแต่ก็ต้องทำให้เหมือนแบบว่ากดดันสุดๆแล้วแต่ว่ามันก็ต้องออกมาตามหน้าตาแหละครับโหดสุดๆแฟนๆที่รอฟังเพลงพวกเราโหดหวานก็จะได้เห็นคาแรคเตอร์แต่ละคนชัดเจนค่ะใช่ทั้งรูปภาพที่ออกมาโปสเตอร์แล้วก็เนื้อเพลงในแต่ละพาร์ทของแต่ละคนเนี่ยค่ะก็บ่งบอกความเป็นตัวตนอยู่แล้วซิงเกิลที่จะเริ่มปล่อยก็คือวันแรกคือวันที่12ธันวาคมค่ะตื่นเต้นค่ะรู้สึกยังไงคะซิงเกิลจะปล่อยแล้วมันเราไม่เคยมีซิงเกิลเป็นของตัวเองมาก่อนครับแล้วก็วันที่12นี้ก็มันเป็นวันแรกในการผมเนี่ยจะตั้งหน้าตั้งตาอยู่กับคลื่นวิทยุผมจะเปิดทุกคลื่นผมจะวิทยุมา10ตัวมาเปิดตีกันเลย ว่าคลื่นไหนจะเปิดผมเพาะที่สุดมาวัดกันเลยทีนี้ มันไม่ใช่แค่เราที่รอไงครับมันไม่ใช่แค่พวกเราที่รอแต่ว่ามันจะมีคนที่เป็นแฟนคลับหรือว่าผู้ที่ตามพวกเราเขาก็จะรอฟังก็มีบ้านเพจบ้านโหดมันหวานที่เขาคอยซัพพอร์ตพวกเราทุกวันรอดูรอเชียร์อะไรอย่างเงี้ยก็รอชมพวกเราอะค่ะก็ยังไงก็ได้ชมอยู่แล้ว12ธันวาคมทุกคลื่นวิทยุเลยติดตามฟังซิงเกิลใหม่ของพวกเขาได้นะครับ12ธันวาคมนี้แล้วก็วันที่13เนี่ยทั้ง3คนจะมาเยี่ยมรายการเรานะครับจะมาร้องเพลงใหม่ล่าสุดให้พวกเราฟังกันด้วยแล้วก็ติดตามนะครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราดูนะเพราะเวลาร้องสดเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆใช่แล้วดูนางเอนเตอร์เทนเวลาชอบเอนเตอร์เทนเพลินมากชอบค่ะนะครับเอาละค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวในกองถ่ายละครกันบ้างดีกว่าในช่วงของชิดแชะแวะกองค่ะแวะกองเอาละครับวันนี้เนี่ยเราจะไปกันที่กองถ่ายคลับไฟเดอร์ซีรีส์8รักแท้มีหรือไม่มีจริงนะครับตอนรักแท้หรือแค่ผูกพันเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานการแสดงชิ้นแรกของนางงามนางแบบนะครับอย่างน้องแนทอนิพรนั่นเองเขาบอกว่าเรื่อง acting เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่เรื่องที่เป็นปัญหาคือสีผิว จะเป็นปัญหายังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับถือว่าเปิดซีนเป็นนางเอกเรื่องแรกสำหรับนางงามตุ๊กๆไทยแลนด์น้องแนทอนิพรกับคลับ Friday The Series 8รักแท้มีหรือไม่มีจริงตอนรักแท้หรือแค่ผูกพันวันนี้ชิดแชร์แวกองเลยแอบไปส่องปัญหาความสวยของผิวพันธุ์อันดำขามเอ้ยขมขามของนางเอกเรื่องนี้มาด้วยล่ะคะจะเป็นยังไงไปดูสิคะกินแครอทไหมแครอทกินไหมกินมะเขือเทศกินมะเขือเทศแล้วแก้มจะแดงๆไงจริงหนูกินมาตั้งแต่เด็กเด็กงงสิคะว่ามะเขือเทศกินแล้วแก้มจะดำเอ้ยแดงเหมือนแนทหรือเปล่าเท่านั้นยังไม่พอแม้แต่เวลาเข้าฉากใกล้ชิดใครสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเปลี่ยนเลยค่ะด้วยแนทด้วยพี่ทักคำทักอะไรที่เบอร์หนูเลยเนี่ยมีรอยมีรอยอันนี้รอยรองพื้นมาดูแลหน่อยทำไมถึงว่าเป็นเบอร์ของเขาบอกแล้วน่าจะใช่แล้วนี่จะโปรเจกต์คิวนะฟองด้วยภาพแบบนี้ชัดพอไหมคะแนทเอาเป็นว่าไม่ต้องทะเลาะกันแล้วนะคะเด็กๆถ้าอยู่กองนี้นานๆพี่ว่าเดี๋ยวสีแนทจะตกเอ้ยเดี๋ยวจะกลับไปดูตอนต่อไปไม่ทันใกล้จะ2ทุ่มแล้วขอตัวไปเปิดช่อง GMM 25ดูความมโนของทัศน์แนทและจิมก่อนนะคะน่ารักน่ารักแนทฉันน่ารักบอกเลยนะจ๊ะสีผิวแบบนี้อินเตอร์จะตายสีผิวน้ำผึ้งถูกเออแต่เรื่องรองพื้นเปื้อนเสื้อนั่นอีกเรื่องนึงอีกเรื่องช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะEFF on TV
กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะกับ EFM On TV ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงการดีๆที่พี่ตูนบอดี้สแลมเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะคะแล้วก็โครงการใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วด้วยค่ะกับโครงการ9คนละ9นะคะเพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งใช้เวลาในการวิ่งทั้งหมดเป็นเวลา10วันด้วยกันกับระยะทางกว่า400กิโลเมตรนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะยอดบริจาคในโครงการนี้ถือว่าทะลุเป้าไปแล้วเกิน40ล้านแล้วด้วยค่ะตอนนี้ยอดบริจาคอยู่ที่45,27,780บาทค่ะและตอนนี้นะพี่ตูนก็ทำการวิ่งเซตที่4ค่ะจะไปที่หน่วยบริการประชาชนบ้านอ่างทองนะคะผู้ร่วมวิ่งนะคะก็มีพี่โจอี้วงพาราด็อกแล้วก็หนุ่มฮั่นอิสริยะด้วยค่ะใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคได้เลยนะครับที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาบางสะพานครับชื่อบัญชีโครงการ9คนละ9เพื่อโรงพยาบาลบางสะพานเลขที่บัญชี7420378118นั่นเองนะครับส่วนทาง SMS เนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับโดยพิมพ์ทีครับแล้วก็ส่งไปที่หมายเลข4242865ครับถูกต้องนะคะซึ่งต้องบอกว่าความดีของพี่ตูนในการเกิดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งแรกนะมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายนะที่พี่ตูนเคยทำไว้ค่ะอย่างเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานะคะนักแสดงสาวสวยสุดแซ่บที่ตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นซินเดอเรลล่าหมื่นล้านไปแล้วอย่างพี่ตั๊กบงกตนะคะลูกพี่ลูกน้องของพี่ตูนนั่นเองได้มีการออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดประทับใจที่มีต่อพี่ชายคนนี้ด้วยค่ะใช่แล้วนะครับโดยสาวตั๊กได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่ารักพี่ชายค่ะพี่ชายคนนี้พึ่งได้จริงๆตั๊กขอยืนยันตอนแม่ป่วยเป็นเบาหวานตั้งแต่7ปีที่แล้วและต้องผ่าตัดทำบายพาสหัวใจที่โรงพยาบาลรามาตั๊กเคยขอยืมเงินพี่ตูน 100,000 พี่ตูนบอกพี่มีอยู่ 100,000 ตั๊กเอาไป 80,000 พี่ตูนตั๊กไม่เคยลืมเลยก็ถือว่าเป็นความดีนะครับคือจริงๆแล้วคนทำดีเขาก็ทำดีมาตลอดใช่ค่ะค่ะครับตอนนี้นะคะไหนๆเนี่ยเรามาพูดถึงโครงการ9คนละ9นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานนะคะถึงยอดบริจาคค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้ยอดบริจาคเกิน40ล้านแล้วถูกต้องจะเป็นยังไงนะคะซึ่งเดี๋ยวทีมงานเรากำลังต่อสายอยู่นะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับจะมาพูดคุยกันกับนายแพทย์เชิดชายชยวัฒโธนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะครับผมคุณหมอครับเราสอบถามนะครับว่าตอนนี้ยอดบริจาคเยอะมากๆเลยทะลุเป้า40ล้านแล้วคุณหมอรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้จริงๆก็เราเองก็รู้สึกดีใจนะครับก็ดีใจแทนคนบางสะพานนะครับแล้วก็จริงๆต้องดีใจแทนชาวสาธารณสุขทั้งประเทศนะครับที่พี่น้องทั่วทั้งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กกันนะครับครับค่ะแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับค่ะค่ะคุณหมอคะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าปัญหาที่โรงพยาบาลบางสะพานมีเนี่ยมีอะไรบ้างคะคุณหมอครับเนื่องจากโรงพยาบาลขนาดของเราเนี่ยนะครับมันเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่จะเล็กก็ไม่เล็กจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าผมต้องขอเรียนอย่างนี้คือโรงพยาบาลชุมชนก็เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอนะครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยเขาเรียกโรงพยาบาลจังหวัดนะครับทีนี้เราเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพดูแลคล้ายๆกับโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กแต่ก็ต้องมีศักยภาพที่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่คือจังหวัดนะครับเพราะงั้นเนี่ยในเนื่องจากว่าขนาดของเราเนี่ยมันอยู่กลางๆเนี่ยเราเองก็ยังมีความขาดแคลนนะครับในส่วนเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์คือเราเองมีแพทย์เฉพาะทางแต่ยังไม่ครบทุกสาขาเพราะงั้นเนี่ยเครื่องมือแพทย์แต่ละตัวที่ใช้เพื่อการรักษาก็จะมีราคาสูงครับครับแล้วตอนนี้เนี่ยเงินที่ได้จะเอาไปพัฒนาส่วนไหนกันบ้างคะก็คงจะมีอยู่3ส่วนนะครับในส่วนที่1ก็คือเราก็คงจะซื้อเพิ่มเติมหรือทดแทนในส่วนเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลนนะครับในส่วนที่2เนี่ยก็คงเป็นการซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษานะครับเพราะว่าเรามีแพทย์เฉพาะทางที่สามารถรักษาโรคที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับส่วนในส่วนที่3เนี่ยคงเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เพื่อในการวินิจฉัยที่มีความแม่นยำมากขึ้นครับครับค่ะซึ่งยอดบริจาคตอนนี้45ล้านแล้วใช่ค่ะผอ.รู้สึกยังไงบ้างคะที่คนให้ความสนใจกับโครงการนี้มากเลยค่ะจริงๆก็เป็นเรื่องที่เหนือความคาดฝันนะครับจริงๆที่ผมได้คุยกับคุณตูนครั้งแรกๆเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดภาพขนาดนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้คิดไกลมาถึงขั้นตัวเลขขนาดนี้นะครับค่ะครับครับตอนนี้ครับอยากให้คุณหมอครับฝากถึงประชาชนที่สนใจร่วมบริจาครวมถึงผู้ที่บริจาคมาแล้วหน่อยนึงครับครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ
ที่ยังไม่ได้บริจาคนะครับก็ช่วยกันบริจาคเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านบริจาคนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อภาพรวมของการรักษาพยาบาลของประชาชนในพื้นที่บางสะพานค่ะสะพานน้อยนะครับแล้วก็อำเภอทับตะแกบางส่วนเพราะว่าโรงพยาบาลบางสะพานเองก็เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของโรงพยาบาลเล็กขนาดอื่นด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของการที่จะว่าเงินตรงนี้จะไม่สามารถไปช่วยเหลือใครนะครับงั้นเราเองมีแผนที่จะพัฒนาโรงพยาบาลในทุกๆด้านอยู่ครับค่ะค่ะยังไงก็ดีใจกับทางโรงพยาบาลด้วยนะคะต่อไปนี้เนี่ยก็จะได้ช่วยเหลือผู้คนได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงอำเภอบางสะพานมีโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะก็สามารถจะช่วยเหลือผู้ป่วยได้เยอะขึ้นเพราะบางคนที่อยู่แถบนั้นเนี่ยจะต้องไปขับรถไปหัวหินซึ่งใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะชั่วโมงครึ่งในการจะไปถึงตรงโรงพยาบาลใหญ่ได้ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคได้เลยนะครับถ้าเกิดจะโอนผ่านธนาคารบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาบางสะพานนะครับชื่อบัญชีโครงการ9คนละ9เพื่อโรงพยาบาลบางสะพานเลขที่บัญชี7420378118แต่ถ้าเกิดเป็นทาง SMS เนี่ยก็สะดวกมากๆเลยนะครับพิมพ์ทีแล้วก็ส่งไปที่4242865ครับวิธีการเนี้ยสะดวกมากใช่สะดวกมากเพราะว่าครั้งนึงเนี่ย10บาทถูกครั้งละ10บาทเท่านั้นเองนะคะเราอยากจะบริจาคเท่าไหร่แล้วกดส่ง SMS ไปเลยมีเท่าไหร่ให้เท่านั้นไม่ต้องให้เกินกำลังเอาแค่เนี้ยบริจาคสมมุติแค่คนละ100บาทคิดดู10คนก็ 1,000 นึงแล้วนะใช่ค่ะครับยังไงก็ช่วยเหลือกันเยอะๆนะครับใช่ค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของ FM On TV แล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 17:00 น.สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับWe'll be right back.